ากหน้าจะมีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งก็คือฉากหน้ามันช่วยในการเพิ่มมิติไม่ใช่อยู่ๆก็เจอแต่ตัวละครเลยถ้ามันมีฉากหน้าเป็นต้นไม้บ้างเป็นดอกไม้เป็นอะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยเพิ่มสีสันของตัวงานนะครับหรืออย่างฉากหลังเองนะครับเวลาเอามาประกอบกับตัวละครของเราตาต้าทีที่ตัวต้นเราก็ต้องมีการปรับให้มันมีลักษณะเบลอหรือไม่ชัดนะครับซึ่งในภาษาการผลิตเขาเรียก depth of field ก็คือมันมีความลึกเข้าไป